สาวแพนเค้กเขมนิดนั่นเองหรือว่าดร.แพนเค้กนี่เองจำได้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แพนเค้กได้ปล่อยภาพตัวเองนะครับกำลังวิ่งขึ้นเรือหลวงลำหนึ่งซึ่งเป็นการแสดงโชว์คุณผู้ชมคือคุณเขาใช้เวลาไม่เกิน1นาทีนะในการวิ่งเนี่ยจากหน้าเวทีแล้วก็ขึ้นบนเรือเนี่ยต้องผ่านทั้งบันไดต้องผ่านทั้งอกเรียกว่าขวากหนามแล้วกันอันนี้คือนอกจากเป็นนางแบบยังเป็นนักวิ่งมาราธอนด้วยเหรอคะเธอดูชุดที่พี่แพนใช้สิครับผมใส่ดูดิมีทั้งรองรองคือพี่แพนแบบวิ่งสู้ฟัดมากคือใช้เวลาไม่เกิน1นาทีเพื่อที่จะไปอยู่อีกจุดนึงตอนแรกตัวเองเนี่ยอยู่ตรงเวทีถูกไหมแล้วก็ตัวเองนั้นก็ต้องวิ่งขึ้นไปเพื่อไปโชว์ศักยภาพว่าลิปซิงค์ร้องเพลงอยู่บนอีกจุดหนึ่งบนดาดฟ้าเรือนะฮะเป็นการแสดงโชว์นะครับผมปราการเวลานะฮะเดอะเทียเตอร์นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าหลายคนเห็นคลิปอันนี้ชื่นชมพี่แพนมากเพราะเห็นไหมว่าเธอจะสะดุดหรือเปล่าเพราะเธอผ่านด่านหลายด่านมากคือรอบแรกเนี่ยเวลาอาจจะไม่ถึงพอรอบถัดมาปุ๊บก็มีการจับเวลาโดยให้คุณสามีพี่หมีนี่แหละจับเวลาให้โอ้โหทุกคนให้กำลังใจพี่แพนมากซึ่งแบบเฮ้ยเธอเก่งมากอ่ะแล้วคือเห็นหลังบ้านคือจะเหนื่อยไหมจะหอบไหมพี่แพนก็เลยออกมาตอบคุณผู้ชมออกมาบอกเมื่อวานนี้บอกว่าโอ้โหงานครั้งนั้นนี่ก็คือเธอทายๆมากเธอก็คิดอย่างเดียวว่าต้องไปให้ถึงดัดฟ้าให้ได้ต้องให้ออกปากสวยจะเจ็บยังไงคือไม่เป็นไรเลยนี่คือซีนวิ่งที่เห็นมาแต่ทีนี้แหละหลังจากเปิดใจเรื่องของภาพที่คนประทับใจแล้วเนี่ยหลายคนถามว่าก็แต่งงานมาสักพักนึงแล้วนะพี่แพนเรื่องของลูกละอะไรยังไงเบบี ซึ่งพี่แพนก็บอกว่ามีแพนแล้วจ้าเตรียมฝากไข่จ้าอ่ะไปฟังกันสักหน่อยครับแพนไม่ได้กะเกณฑ์คือนะคะแต่ก็คงไม่ได้ปีนี้คงไม่ใช่ปีนี้ค่ะแต่ครับพี่แพนที่ตั้งใจนะคะที่ตั้งใจไว้ค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวดูตามสถานการณ์เนาะคือนะตอนนี้เราก็ยังทำงานมีงานที่เรารับผิดชอบกันอยู่คือนะตอนนี้ที่เราก็คิดว่าเราก็มีจุดที่อยากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าด้วยงานด้วยเวลาด้วยเราทั้งสองคนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็อยากที่จะใช้เวลาของเราตรงเนี้ยแบบนี้กันก่อนอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะบอกว่าไปฝากไว้เถอะอะไรเงี้ยฝากไว้ก่อนจะดีกว่าอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ที่เรานี่แหละที่ยังไปไม่ถึงคุณหมอค่ะวิอยากแอบเห็นเหมือนกันนะว่าภาพที่พี่แพนตั้งครรภ์แล้วก็มีน้องเนี่ยจะเป็นโมเมนต์แบบไหนพี่แพนบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้คิดภาพเหมือนกันนะว่าเอ้ยถ้าตัวเองตั้งครรภ์แล้วเนี่ยโมเมนต์การเลี้ยงลูกโมเมนต์การเลี้ยงเด็กจะเป็นไงเพราะว่าพี่แพนมีหลานไงแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นคู่รักสายบุญด้วยพี่แพนมาจับตามองกันนะฮะพี่แพนบอกว่าไม่เกิน2ปีแน่ๆคิดว่าเดี๋ยวจะมาตอบอีกรอบนึงรอติดตามดีกว่า